อ่ t เมตา s e เวิร์สในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเป็นคล้ายๆ,เป,ๆเป็นจักรวาลคู่ขนานนั่นหนึ่งเนาะที่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 ข้อมูลของเราตัวตนของเรามันมีตัวตนอยู่นะครับแต่ว่าคําถามทุกอย่างนี่มันกลับมาที่คําถามไม่ง่ายก็คือว่าคุณใช้เวลาไปกับมันอคุณได้อะไรออกมานะคุณเอาเวลาไปโยนทิ้งเล่นๆเ,เ,เพื่อไปเป็น Product ของเขาหรือว่าเวลาที่คุณใส่เข้าไปมันสามารถสร้าง productivity ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ผมว่ากระแสอันนึงที่ทําให้คนพูดถึงโลกของ metaverse กันเยอะมากคือกระแสทางด้าน NFT ผมมองว่ามันมี2องแง่มุมคืออันหนึ่งเลยเนี่ยมันสร้างโอกาสมันสามารถสร้างอาชีพได้เพิ่มอีกเยอะนะฮะและอาชีพพวกนี้ความสามารถพิเศษของมันอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นตลาดโลกเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Facebook พยายามที่จะสร้างสกุลเงินของตัวเองผมมองว่าอันนี้เป็นเกมที่ที่ที่สำคัญมากสำหรับ Facebook ในการสร้างลิเบราขึ้นมานะครับ เพราะว่าถ้าเรามองตรงนี้ให้ขาดจริงๆมันคืออะไรมันคือการที่เขาจะประกาศตัวเป็นเป็นประเทศที่เซลซ <sales S 2> ์โซเฟรนการสร้างเมตาเวิร์สในในในโลกที่เป็นโลกคลอสแอนเวอร์เมนต์อย่างเมตาเนี่ยจะทําให้เหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือว่า a c e b o o กก็จะมีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อที่ดินนะคะเท่าที่ฟันทราบดเหมือนคุณลุงชโลที่เคยแชร์ให้ฟังด้วยเหมือนกันแล้วและอย่างแลนในใน ในโลกเสมือนเนี่ยค่ะอ,อาจารย์มองเหมือนหรือต่างกันยังไงมันเป็น e o อ Value เหมือนกันหรือเปล่าคะตอนนี้ร้อในในส่วนของเวลของอาจารย์เนี่ยนะคะมีมีมสัดส่วนทองคำที่ดินอะบิตคอยกี่เปอร์เซ็นต์บ้างคะถ้าอาจารย์อยู่ในโลก Metaverse อาจารย์อาจารย์อยากเป็นอะไรอะคะ <c oughs> ในในโลกที่แบบ physical ไม่ได้เป็นแต่แบบเอ้ยอยู่ในนั้นอยากเป็นอย่างนี้อะไรยเงี้ย คุณผู้ชมคะลงทุนนิยมคริปโต101วันนี้นะคะชวนมาคุยเรื่องของ metaverse กันสักหน่อยนะคะแต่ว่าเราอาจจะเชื่อมกันสักหน่อยว่าเอเมท averse เองจริงๆแล้วนิยามของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันบ้างนะคะรวมถึงการที่เราจะจินตนาการถึงโลกเสมือนหรืออีกโลกหนึ่งหรือโลกอนาคตเนี่ยนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีมิติที่แตกต่างกาันวันนี้เป็นชวนอาจารย์ตั้มพิระยาสัมพันธลักษณ์นะคะ m d c h a l o ok. ล c o m มาคุยกันสักหน่อยว่าและในโม อาจารย์ m e t a v e r s e คืออะไรนะคะรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าจะเกิดขึ้นหรือการใช้ประโยชน์จากคริปโตเคอเรนซีจะเข้าไปมีส่วนกับโลกนี้ได้ในมิติในบ้านนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับช่วงนี้เจออาจารย์บ่อยหน่อย <laughs> ในหลายช่องทางนะคะ <laughs> แต่เข้าใจว่าอาจารย์อาจจะย,ยังไม่ได้คุยเรื่องของไปตัวสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมุมของอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอะคะ จริงจิงก็งงๆๆมีพูดบ้างฮะแต่ว่ากไ็ไม่ไม่ค่อยได้ลงลึกเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกโลกทาง d e f าหรือ NFT หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้มากนักนะฮะแต่ตอนนี้กระแสะเรื่องการพูดถึงเกี่ยวกับเมตาเวิร์สที่มาค่อนข้างแรงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทต,ตัวเองเป็นเป็นเมตา มาเต็มๆเลยนะฮะทุกคนก็แบบลิงก์กันทันที Metaverse ใช่ไหม Microsoft เพิ่งประกาศตัวว่าจะเข้ามาเล่นในในตัวส่วนของ m e t a v e r เวิร์สเกมด้วยนะฮะโดยการออกเ,อเขาเรียกว่าเป็น Microsoft t e a m Plugin ใหม่ที่แบบจะทำให้เราไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะสามารถทำ Excel และ PowerPoint <S <S ได้ซึ่งก็เออฟังดู very Microsoft มาก <S 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 นะคราวนี้คือคือบางทีเราก็ต้องตั้งคำถามว่าไอไอเม e ทเวิมันคืออะไร นะฮะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยผมผมได้ศึกษาคําจํากัดความแล้วก็วิธีการอธิบายอาจจะหลายคนเหมือนกันนะฮะก็มีหลายอย่างที่ยังเห็นอาจจะแตกต่างกันอยู่นะครับจริงๆผมมองว่า Metaverse เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะมันอาจจะใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้ก็อาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพแบบพีแบบ่ชันจะต้องใส่หัวง VR นะ<ร>ฉันจะต้องแบบเข้าไปหรือว่าใส่เนิฟเกียร์แล้วนอนอะไรเงี้ยนะฮะมันอาจจะง่ายกว่านั้น นะครับเราอาจจะใช้มันอยู่แล้วด้วยซ้ําโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นยิ่งกว่านั้นเราไปไกลกว่านั้นเรายังไม่ไกลถึงมันก็ไปไม่ไปไม่ถึงมันก็ได้นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะมองมันในมุมไหน <c oughs> นะครับหลายคนจะพูดถึงว่า Metaverse <c oughs> เป็นยังไงนะถึงขนาดมีโพสต์ที่โด่งดังในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกคุยเยอะคุณไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน m e t a v e r s e ตราบใดที่คุณยังไม่มีแ <c oughs> ว่น Oculus Quest <c oughs> ใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็แบบแล้วก็มีคนออกมาโพสกันเต็มไปหมดเลยว่า เมตาเวิร์มันไม่ได้หมายถึงแค่ VR นะ,<อ>นะแต่โอเคแหละ VR มันช่วยอย่างหนึง่งเพราะว่าหลายคนจะติดภาพจากหนังอย่างเช่น Ready Player One <อ>ใช่ไหมที่ตัวพระเอกทุกๆคนในโลกนั้นใส่<อ>ใส่ VR headset นะฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นภาพโรแมนติกที่หลายคนติดตาแล้วก็หลายคนอาจจะใฝ่ฝันและชอบนะฮะที่เราสามารถมีอีกโลกหนึ่งในในในใ,ใ,ในหนังเรื่องนั้นในมีโลกที่ชื่อว่า Oasis นะครับ<อ>ทุกคนทั่ว ผู้คนทั่วโลกผู้คนจากทั่วทุกทิศของโลกนะฮะเข้าไปสู่โอเอซิสเพื่อว่าเพื่อที่จะหาว่าเขาทําอะไรได้นะฮะเพื่อสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในนั้นแต่หลายคนตัดสินใจที่จะอยู่ในโอเอซิสเพราะว่าเขาสามารถเป็นอะไรในนั้นได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคําพูดประโยคหนึ่งในหนังเรื่องนั้นเลยนะคือคือมันกลายเป็นโลกเสมือนที่เราสามารถมีตัวตนที่แตกต่างจากในในโลกเอ่อฟิสิกอลในโลกกายภาพ คือจริงๆบางทีมันเราไม่สามารถใช้คําว่าโลกจริงหรือโลกเสมือนได้เราได้ซ้ำนะฮะเอาเป็นโลกโลกเวอร์ชวลล้วก็โลกเอ่อฟิสิกอลแล้วกันเนาะนะในในโลกฟิสิกอลเอ้ในโลกเวอร์ชวลตัวนี้เนี่ยเราสามารถเป็นอะไรก็ได้นะฮะคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นหมาหรือคุณจะเป็นตัวกัวเลมตัวหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะทาอาชีพที่คุณอาจจะไม่ได้ทําในโลกฟิสิกอลก็ได้ค่ะ อ่าและที่สําคัญไปกว่านั้นคือพอมีผู้คนอยู่ในนั้นมากมายก็สามารถเกิดไห้เป็นระบบเศรษฐกิจภายในใช่ไหมฮะมเราสามารถประกอบอาชีพอยู่ในโลกนั้นได้หาเงินในโลกนั้นได้โลกธรรมดากลายเป็นโลกโลกที่เรียกว่าโลกฟิสิกอลเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่ช่องทางในการเรียกว,ว่าเอ,อิมสารอาหารเท่านั้นเองนะสิ่งเดียวที่คุณต้องการจากโลกฟิสิกอลใน ready player o คือ,ค,อคืออาหารแล้วก็ที่สุขหัวนอน แต่ว่าในโลกเวิร์ชวลคนทานไม่ได้ถูกไหมคือทานก็ไม่อิ่มใช่อ,อรืร่างกายยังต้องการอาหารอยู่แต่ว่าจริงๆก็เราจริงๆเราก็เสียบ IV ก็ได้นะ <laughs> <laughs> เราโหลดสารอาหารเขาาา้ามาเลยเหมือนเมทริกเลยนะเออเอาเป็นว่ามันยังเออใช่เพราะเมทริกเขาก็เสียบท่อเลยเนาะนะฮนะ,ะเราก็อนอนอยู่ในพอรตแล้วกันเป็นเอาเป็นว่าเรดี้เพลย์วันอาจจะเป็นช่วงก่อนเมทริกนิดนึงแล้วกัน บางทีเราเราเรา,เราดูตรงนั้นเรารู้สึกสนุกไงเราอยากมีแบบนั้นบ้างอยากเล่นแบบนั้นบ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายแง่มุมที่บางทีเราก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะกับกับโลกแบบนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นโลกเมตาเวิร์สที่ที่หลายคนอยากจะให้มันเป็นนะครับในโลกนั้นเนี่ยโอเอสซ์รันโดยบริษัทเอกชนบริษัทเดียวอืมอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องตั้งคําถามเราว่าตัวตนที่เป็นของคุณเนี่ยเป็นของคุณจริงหรือเปล่า ะะไอเทมที่คุณทํางานอย่างยากลําบากหาซื้อมาแต่งตัวละครมาเป็นของคุณจริงหรือเปล่าในเกมนั้นมีมีแม้กระทั่งข้อแม้ที่ว่าถ้าคุณตายคุณเสียไอเทมทั้งหมดนะสรุปแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นของคุณจริงนะฮะมนุษย์เนี่ยเราเคยคุยกันหลายทีแลวทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของมนุษยชาติคือเวลาเราเอาเวลาเราไปทําอะไรถูกไหมฮะ มันไม่สาคัญหรอกว่าสิ่งที่คุณทํามันกินได้หรือกินไม่ได้แต่ว่ามันสามารถถ้ามันเจเนเรตแวลูได้มันก็เจเนเรตแวลูได้คราวนี้แวลูที่เจเนเรตมามันถูกเก็บเป็นอะไรเมื่อเก็บเป็นสินทรัพย์เก็บเป็นเงินเก็บเป็นไอเทมเก็บเป็นอะไรต่ออะไรก็ว่าไปไอไอเทมเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นที่เก็บแวลูที่ดีหรือเปล่ามันเก็บให้เราได้ไหมนะฮะถ้าเรามองจริงๆในโลกนั้นเนี่ยในอย่างในหนังเออเ e p l a y เพลย์มันเก็บไม่ได้นะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพล็อตหลักของเรื่องเลยคืออะไรคือโอเอซิสจะปิดต Oh. ทุกคน oh. ก็ต้องมาแบบสู้กันเพื่อที่ว่าจะพาให้มันไปถูกทิศทางอะไรต่ออะไรจะรีเซ็ตระบบนู่นนี่นั่นนะฮะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพในการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของดิจิทัลแอสเซทต่างๆ mm. เราจะเรียกว่าอันนั้นเป็นเมตาเวิร์สหรือเปล่าอาจจะเรียกไม่ได้เลยด้วยซ้ำเราอาจจะเรียกได้แค่ว่ามันเป็นโลกออนไลน์โลกเกมออนไลน์เวอร์ชวลที่ยิ่งใหญ่มากๆ mm. แล้วผู้คนติดมากๆเป็นเวอร์ชวลออนไลน์ไม่เป็นออนไลน์เวอร์ชวลเวิร์ที่ผนวกกับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ก แล้วก็ผนวกกับพวกแบบ virtual presence คือเราสามารถไปเดินเหินอยู่ในนั้นได้เนี่ยก็ทําให้ผู้คนติดแต่การที่มันมีเจ้าของเป็นบริษัทเอกชนบริษัทเดียวมันเป็นมันเป็นจุดอ่อนหลักเนาะเป็นจุดอ่อนหลักที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆผมยกมาถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะผมยกมาถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมันมันค่อนข้างสะท้อนกับสิ่งที่เป็นความแตกต่างทางมุมมองที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์ เอาเป็นว่าอย่างที่ผมอยากให้เป็นเป็นยังไงแล้วกันมันก็เลยกลับ <ใน S 1> มามที่ตรงนี้แหละใช่อาจจะเป็นในเชิงอุดมคติก็ได้หรือ,อาจจะเป็นในเชิงที่ว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้เราอาจจะเรียกว่าเมตาเวิร์สได้หรือเปล่านะฮะเมตาเวิร์สในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเป็นคล้ายๆเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานนันหนึ่งเนาะที่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 ข้อมูลของเราตัวตนของเรามันมีตัวตนอยู่นะครับแต่ว่าคําถามทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่คําถามไม่ง่ายก็คือว่าคุณใช้เวลาไปกับมันอคุณได้อะไรออกมาคุณเอาเวลาไปโยนทิ้งเล่นๆเพื่อไปเป็น Product ของเขา หรือว่าเวลาที่คุณใส่เข้าไปมันสามารถสร้าง productivity ที่เป็นประโยชน์ต่อมนิษิชาติได้แม้กระทั่งการงานบันเทิงอะไรต่ออะไรมันก็คือประโยชน์ทั้งนั้นมันคือ value ทั้งนั้นสร้างได้และสามารถเก็บ v a l u เหล่านั้นมาเป็นของตัวเองได้หรือเปล่านะครับผมมองว่าตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหลักที่ทําให้โลกเออ virtual เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นที่ที่เป็นสถานที่จริงๆได้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่โลกของเกมออนไลน์นะฮะไม่ได้เป็นแค่โลก VR ที่เราล็อกอินไปเหมือนใน VR Chat <c oughs> เหมือนใน o Out space, s p เ c e <oughs> เราไปสนุกไปแฮงเอากันแต่เป็นที่ที่เราสามารถแม้กระทั่งวิสามารถที่จะมีสังคมสามารถที่จ้จักแล้ในที่สุดสามารถมีชีวิตคู่ขนาดของเราอยู่ในโลกนั้นได้อออืืืมมค่ะ ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์มองว่าถ้าจะเป็นแล้วน่าจะเกิดประโยชน์ก็ควรจะเป็นแบบนั้นจริงนะคะซึ่งซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่ตอนนี้หลายฝ่ายพยายามมุ่งไปอาจารย์เห็นโอกาสหรือเปล่าเพราะเพงก็เห็นอย่างแบรนด์บางแบรนด์ไนกีอย่างเงี้ยไปจดลิขสิทธิ์และเตรียมละที่จะรับดอออกแบบนะคะเพื่อมีสินค้าอยู่ในโลก m e t a เวิร์สนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะอาจารย์เหมือนจะมีธุรกรรมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไหมก็ มีแน่นอนนะฮะไม่ว่ามันจะอุดมคติหรือไม่มีมันมีแน่นอนเพราะว่าถ้ามันฮิตขึ้นมาถ้ามันมีผู้คนอยู่ที่ไหนเยอะๆมันก็มีโอกาสที่จะสร้าง v a l ูสร้างสินค้าสร้างคุณค่าให้คนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็มีโอกาสสร้างคือมนุษย์อยู่ที่ไหนมันก็จะมีเศรษฐกษิจเกิดขึ้นที่นั่นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้คนใช้เยอะมันมีแน่นอนแต่คําถามอย่างที่ว่าเมื่อกี้มีเสร,เร,เรออ็จเราเอาออกมาได้ไหมเราเอาออกมาได้ไหมนะครับถ้าเราดูเราคํานึงไปถึงพวกริปโตเรนซี นะโดยเฉพาะอย่างเงอย่างบิตคอยเนี่ยความพิเศษของมันคือว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในบัญชีที่เราเทรดมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขที่ที่อยู่ในบัญชีของเรานะเราสามารถที่จะถอนมันออกมาได้หลายคนหลายคนเทรดบิตคอยมาเป็นปีไม่รู้เลยนึกว่าถอนต้องถอนเป็นเงินบาทเงี้ยนะคือเราสามารถถอนมันออกมาเก็บได้เก็บอยู่ในมือเป็นฟิสิเคิลบิตคอยได้มันไม่ได้เป็นเหรียญ <Re arn, S 2> <Bitcoin S 1> แต่ว่ามันเป็นตัวเลขะะนะ มันมันจะเป็น private, เราถ้าตราบใดที่เราถือ private key private key นี้ไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีความเป็นเจ้าของ Physical Bitcoin แล้วตัวเลขที่เป็น private key ตรงนี้สามารถใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของ Bitcoin จำนวนหนึ่งเนี่ยที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องกลับไปแสดงที่เดิมไม่จำเป็นต้องอยู่เว็บเดิมไม่จำเป็นต้องอยู่แม้กระทั่ง wallet เดิม,มนี่มันคือความที่เราสามารถเป็นเจ้าของเงินตรงนี้ได้อย่างแท้จริง ตราบใดที่เราจําตัวเลขชุดนี้ได้หรือจดมันเอาไว้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นซีดหรือจะเป็น p r i v a t e e y ก็ตามมิตคอยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทแรกที่มนุษย์สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงและป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างแท้จริงอ่าแต่แล้วมันก็ทำให้เกิดพัฒนาการอะไรต่ออะไรตามมาเยอะเหมือนกันนะฮะเทคโนโลยีแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่พยายามจะใช้เทคโนโลยีในลักษณะคล้ายๆกันที่ทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้เหมือนกันในดีกรีที่แตกต่างกัน นะครับความแข็งแกร่งหรือความคงทนหรือความสามารถในการต่อต้านการยึดครองอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแตกต่างกันตามระดับไปแต่ว่ามันก็จะมาในคอนเซปต์เดียวกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโทเค็นต่างๆจะเป็นเหรียญต่างๆเอาคอยต่างๆผมว่ากระแสอันนึงที่ทำให้คนพูดถึงโลกของ Metaverse กันเยอะมากคือกระแสทางด้าน NFT นะฮะ,ะ NFT non fungible token นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่โทเค็นหรือว่าเป็นเหรียญหรือว่าเป็น digital asset ที่สร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมหรือบิตคอยเองก็ตามนะฮะที่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันมันเป็นชิ้นที่ยูนิคมีชิ้นเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหนึ่งถูกทำซ้ำได้ถูกก๊อปปี้ได้สองคือด้วยความที่มันเป็นเป็นเป็นคริปโตแอสเซทเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของมันได้อย่างแท้จริงแล้วันนี้เราอยากเลิกเล่นหมดทุกอย่างเราได้อเทมมาอันหนึ่งเป็น NFT ทไอเทมแต่เราก็เก็บมันเอาไว้ได้เกมมันจะล่มไปไอเทมนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ดี แต่พอพูดถึงตรงนี้มันจะมีคำถามตามขึ้นมาอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเกมล่มไปค้ดของไอเทมเป็นของเราแต่มันไปเปิดที่อื่นได้ไหม mm hmm. มันไม่เหมือนบิตคอยล์แล้วนะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกับดิจิทัลมันนี่แล้วที่มันสามารถถูกยอมรับได้ทุกที่ไม่ว่าแม้ว่าจะมีหรือไม่มีบริษัทที่ดูแลมันอยู่ก็ตาม mm hmm. แต่ว่าสําหรับพวก i n นเกมแ s สเซทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีมาตรฐานที่ทําให้มันสามารถทํางานข้ามกันได้หรือเปล่า ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทในโลก NFT โดยเพราะพวก NFT เกมเขาพยายามทำกันคือทำให้มันมี interoperability แต่มันก็ยังมีข้อข้อจำกัดข้อแม้อะไรอีกเยอะแยะแล้วก็มีความอันตรายด้วยบางเกมเนี่ยเขาจะมีระบบเศรษฐกิจของเขาถ้าอยู่ดี Asset ของเขาสามารถที่จะ operate แล้วกลายเป็น Asset อื่นๆในเกมอื่นได้ดีไม่ดีระบบเศรษฐกิจขเขาพังะนะเพราะนั้นเขาก็ต้องคิดเยอะมากๆตรงนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคอันหนึ่ง แต่อย่างน้อยสุดมันก็นํามาแปลงเป็นอีทเรียมแปลงเป็นบิตคอยได้นะครับก็อย่างน้อยแปลงเป็นเงินได้และกันก็เรียกว่าทําให้เราเข้าใกล้ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไอเทมในเกมได้ผม<ๆ>มองว่าตรงนี้ทำให้หลายคนมองแล้วแบบเฮ้เมตาเวิร์สเกิดขึ้นได้จริงนะครับค่ะ น <mm ั่นแปลว่าในโลกเอ่อเมตาเวิร์สเองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแหละก็จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าแบบ Economic activity ขึ้นหรือแม้แต่ทำให้ที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราใช้เวลาไปกับอะไรก็ตามมันสามารถเทิรนออกมาเป็น Value ได้จริงๆถูกไหมคะคือเราสตอเราเก็บมันไว้ได้จริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคริปโตเคอเรนซีอาจารย์กำลังจะบอกแบบนั้นบิตคอยน่าจะเป็นหคริปโตหลักที่ทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าคะอาจารย อ่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าทำได้อยู่อันเดียวฮะแต่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนฟังก็ไม่อยากฟังไงแต่คนฟังอาจารย์น่าจะทราบจะตายอยู่แล้วค่ะค<ๆ>ือคือมันมีเลเวลของมันนะฮะเรียกว่าเรียกว่ามันมีเลเวลของมันแล้วกันเลเวลของมันก็จะขึ้นอยู่ความเสี่ยงคือมันเป็นของเราได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงอะไรถ้าความเสี่ยงของการแบบโดนเอ่อเว็บไซต์ที่เรามีบัญชีอยู่เขาปิดหนีแล้วคบเงินเราไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยทุกตัวสามารถที่ป้องกันตรงนั้นได้ด้วยการที่เราถอนออกมา แต่ว่าถ้าบอกให้ความเสี่ยงของการแทรกแซงโดยรัฐบาลสมมติมนะนะที่จะเข้ามาควบคุมตัวระบบเบื้อง,งหลังของระบบแล้วทําให้เกิดการแบบไวท์ลิสต์แบล็คลิสต์ผู้ใช้งานตามความต้องการของรัฐอะไรเงี้ยอันนี้หลายตัวยังมีความเสี่ยงตัวนี้อยู่นเนื่องจากว่าเขามีเจ้าของเขามีบริษัทที่เป็นเจ้าของแล้วบริษัทมันจดทะเบียนแล้วบริษัทมีไลเซน์ดังนั้นบริษัทถ้ายังอยากอยู่รอดต่ออยู่ก็ต้องทําตามคําสั่งรัฐนะฮะวันนี้ปล่อยไปก่อนวันหน้าโบมมากเราอาจจะสั่งได้อะไรเงี้ย แต่ละอันเนี้ยก็จะมีดีกรีตรงนี้แตกต่างกันอย่างตัวที่แข็งแกร่งที่สุดรองลงมาจาก Bitcoin <c oughs> ก็น่าจะเป็นอ<ม>ีเทเรียมง่ของความสามารถในการต้นานทานแรงการควบคุมภายนอกแบบนี้ที<ม>น,นี้อาจารย์คะถ้ามองแล้วเนี่ยโอกาสของออโลกเม t a ลเวิร์สเองในปัจจุบันนี้ ม,มันมีโอกาสใน,ในหลายมิติจริงอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะทางการแพทย์เอ่ยนะคะเรื่องของการเป็นเป็นตัวตนหรือสร้างความสุขให้กับคนที่เข้าไปอยู่ในโลกนั้นแต่แน่นอนฟันมองว่ามัน,มนก็มีความท้าทายบางอย่างเนาะหรือว่ามันก็จะยิ่งทําให้คนไม่รู้สิฟุลอาจจะมองแย่ไปือวปล่าว่าคนมันไปติดสุขหรือว่ามันหลงไปแล้วว่าอะไรคือความจริงความไม่จริงอาจารย์มองประเด็นความเสี่ยงของเมท v วร์สที่อาจจะเกิดที่ในอนาคตอันใกล้นี้ยังไงบ้างคะ นี่นี่คส่วนหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าบางทีอาจจะใกล้ตัวมากกว่าที่คิดน,นะฮะคือถ้าเรามอง Metaverse ในเชิงของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในแอสเซทได้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายแพลตฟอร์มที่เราอาจจะเรียกว่ามัน เราสามารถคล้ายๆเป็นเมตาเวิร์สอยู่แล้วก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ออนไลน์แพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่เราไม่จาเป็นต้องใส่หัว VR เข้าไปก็ได้แต่ว่าอินเทอร์แอคชั่นของเราก็จะลิมิตอยู่ที่ตัวอักษรหรือรูปภาพนะฮะล้วก็การดูไปไปมา,มาแบบแบบไม่เรียกว่าไม่ f u ู l duplex แล้วกันแต่ว่าถ้าสับโบราณมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้า <laughs> ถ้าถ้าเราพูดถึงเมตาเวิร์สอย่างที่เราพูดกันคือตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเรามองซ้ายมองขวาสัมผัสของได้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็น เรียกว่าเป็นแง่ของประสบการณ์อีกรูปแบบหนึง่งนะครับคราวนี้อย่างที่คุณเฟิร์นว่าแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมผมมองว่ามันมีสองแง่มุมคืออันนึงเลยเนี่ยมันสร้างโอกาสนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือมนุษย์อยู่ที่ไหนมันสามารถเกิด Economic Activity ที่นั่นได้ อ c o คน m i c a c t ิ v i t y ที่จะเกิดขึ้นในโลกเวอร์ชวในลักษณะที่เป็นแบบเอ่อ VR Metaverse แบบนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะการให้บริการแบบไหนจะสามารถเกิดขึ้นได้บ้างผมมองว่ามันสามารถสร้างอาชีพได้เพิ่อมอีกเยอะนะฮะและอาชีพพวกนี้ความสามารถพิเศษของมันอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นตลาดโลก พอเราสร้างปุ๊บมันจะกลายเป็นตลาดโลกกลายแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะสามารถเลเวลพวกเรื่องของระดับค่าแรงนะฮะการค่าตอบแทนในการทํางานในวิชาชีพต่างๆเนี่ยในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยให้กลไกตลาดเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ได้มีการาร b i t r a g e ตรงนี้ได้นะฮะอาชีพกลุ่มนี้ประเทศนี้ถูกกว่าก็มีคนจ้างเยอะกว่าเงินก็ไหลเข้ามากกว่าจนในที่สุดมันก็จะสามารถปรับความแตกต่างและความเหลื่อมล้าในระดับของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยให้มันกลืนเข้ามาเป็นคล้ายๆโลกที่มีพรมแดนน้อยลงได้ S <S อันนี้ค,คือแง่ของโอกาสแต่มันไม่ใช่โอกาสของเมตา v e r เวิร์สมันคือโอกาสของดิจิทัลอีคโนอ y มีแต่เป็นดิจิทัลอีคโน m y มีที่เรียกว่าออนสเตียรอยเพราะว่าเราเราเรา,เราเล่นกับมันจริงๆจังๆเรามีตัวตนเข้าไปแล้วเราก็มีเรื่องคริปโตแอสเซทที่ทําให้เราเป็นแอสเซทจริงๆได้ผมมองเป็นหลายหลายจิ๊กซอที่มาต่อกัน <S <S นะการมีตัวตนอย่างเช่นตัวตนผ่านพวกเว็บ3ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ช่วยนะครับ แต่อีกแง่นึงก็คืออย่างที่ว่าแต่อันนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะฮะมันก็จะเกิดคนที่หลงเข้าไปเหมือนทุกวันเนี้นะฮะ u t u b e บางคนใช้เป็นแหล่งหาไรายได้บางคนใช้เป็นที่สำหรับเอาเวลาไปโยนทิง้งบางคนใช้มันเป็นที่สำหรับเพิ่มความสามารถหาความรู้เพิ่มเติมบางคนใช้มันแค่เอาไว้หนีความจริงผมมองว่าอันนี้มันก็คงจะดึงดูดมากสำหรับในแง่ของการเอาเวลาไปโยนทิ้งบ้างหนีความจริงบ้าง ค,คือเราก็จะกลายเป็น Product ของมันแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างโอกาสได้เยอะแต่สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวเลยคือตอนนี้คือ movement ทั้งหลายตอนนี้มันถูกมันถูกนำโดยพวกบริษัทอย่างเช่น f c e e o o o นะฮะเตานะครับหรือว่า Microsoft เองใช่ไหมหรือเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่คือบริษัทที่ถ้าเราเอา Facebook เลยนะฮะผลผลิตของเขาคืออะไรต้นเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุดิบในการสร้างผลผลิต ที่เป็นของบริษัทเขาคืออะไรวัตถุดิบ <to> สำคัญของเขาคือเวลาของคนที่ใช้งานแพลตฟอร์มนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกค้าถ้าพูดง่ายผู้ใช้งานแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k เนี่ยผู้ใช้งานที่เรียวผู้ใช้งานอาจจะไม่ใช่ลูกค้านะคุณมไม่ใช่พนักงานด้วยนะฮะคุณเป็นวัตถุดิบเขาต้องการเวลาของคุณเขาทำยังไงก็ได้ให้คุณใช้เวลาอยู่ในนั้นนเยอะที่สุดเพื่อที่อะไรเพราะว่าตราบใดที่คุณใช้เวลาอยู่นั้นนานที่สุดคุณจะอินเทอร์แอคกับคอนเทนต์เยอะ คุณจะสามารถอินเทอร์แอคกับโฆษณานะฮะเอ่อขายของได้ใช่ไหมเอ่อทำการค้าขายผ่านระบบภายในนะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆเหมือนกันคือเราต้องตระหนักว่าว่าอีโคซิสเตมของอย่าง Facebook เนี่ยเขาเป็นเหมือนประเทศที่มีขนาดใหญ่มากๆเขามีประชากรเยอะมากอืมกับสามพันล้านใช่แต่ว่าประชากรของเขาเนี่ยเวลาที่จะทําการค้าขายกันเนี่ยเขายังต้องใช้เงินดอลลาร์ใช้เงินบาทใช้เงินเยนใช้อะไรต่ออะไรเพราะนั้นการค้าขายมันมีอุปสรรคมาก นะครับเขาทำแพลตฟอร์มค้าขายขึ้นมามันก็มานั่งดิวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา Facebook พยายามที่จะสร้างสกุลเงินของตัวเองผมมองว่าอันนี้เป็นเกมที่ที่ที่สำคัญมากสำหรับ Facebook ในการสร้างลิ b ร a ขึ้นมานะครับ เพราะว่าถ้าเรามองตรงนี้ให้ขาดจริงๆมันคืออะไรมันคือการที่เขาจะประกาศตัวเป็นเป็นประเทศที่เซลซาวเวอร์เรนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของของเล่นในแพลตฟอร์มนะนี่คือประกาศอธิปไตยในการเป็นประเทศประเทศหนึ่งในโลกที่มีอำนาจอำนาจมีอํานาจใหญ่หลวงเลยนะฮะเมื่อเขามีเงินเป็นของตัวเองปุ๊บเศรษฐกิจภายในสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดโดยไม่มีไม่มีฮิกคับและเขาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า อาจจะบอกเป็น rent seeking ก็ได้นะคือดูดเก็บภาษีก็ได้ใช่ไหม,มนะมพวกเรื่อง transaction ฟีทั้งหลายมันก็ไม่ได้ต่างเลยกับภาษีที่ใช้ในการบริการบริหารจัดการนะ,ะควบคุมนโยบายทางการเงินของแพลตฟอร์มได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิมีอำนาจเหมือนอกับผู้นำประเทศมหาอำนาจ ผมมองว่าคนเขาโมออกันหมดนะฮะก็เลยเบรกไปก่อนใช่เบรกไปแล้วก็เรียกว่าเอามาตัดแข้งตัดขาให้มันดูเชื่องลงนะกลายเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าเดียมแล้วเดียมก็เดเวลอปเปอร์ลาออกหมดใช่ไหมในที่สุดก็ก็เงอยหงอยไปจนตอนนี้กลับมาใหม่กลับมาในชื่อโนวี่อ่าฮะโนวีที่จะชื่อว่าโนวี e วอลเล็ตเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ต่อยอดมาจาก l ิ b r รเดียมแล้วมาเป็นโนวีนี่เองนะครับซึ่งก็ยังอยู่กับทีมเดิมของการพยายามเรียกว่ามีอธิปไตยส่วนตัว แต่ผมมองว่าข่าวนี้มันมาในคราบใหม่คือเฮ้ย hey, เราจะสร้างโลกเวอร์ชวลด้วยนะที่คุณไม่ใช่แค่มานั่งดูหน้าจอนะแต่คุณเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอันนี้น่ากลัวน่ากลัวว่าว่าว่าจะเป็นอย่างที่คุณเฟิร์นว่านะฮะคือมนุษย์จะกลายเป็นวัตถุดิบของเขาเยอะมากอืแล้วเราก็จะใช้เวลาอยู่ในนั้นโดยไม่เกิด productivity อะไรที่แท้จริงอ่าและที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือแล้วแพลตฟอร์มเนี้ยโอเพขนาดไหน แพลตฟอร์มนี้โอเพนขนาดที่ว่าแอสเซททั้งหมดเป็นของเราจริงหรือเปล่านะฮะเราไม่ต้องยุ่งกับเมตาได้ไหมเราถอนออกมาเป็นของเราเองได้ไหมเราเลิกเล่นเราส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ไหมนะฮะมันจะมี i n t e r i t n c e tax ไหมคือส่งไม่ได้นะฮะถ้าบอกว่าไอเทมส่งต่อให้ลูกให้หลานไม่ได้ก็เหมือนกับการมีภาษีมรดกเนาะไอเทมหายไป <S <S มูลค่าไอเทมอื่นขึ้นอะไรต่อแล้วมันก็เป็นการ manipulate เศร,รษฐกิจคือการสร้าง metaverse ในในใน,ในโลกที่เป็นโลก close environment อย่างเมตาเนี่ย จะทําให้เหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยคือว่า Facebook ก็จะมีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างอันตรายในแง่ของพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นในรูปแบบนั้นแต่คําว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทําให้เขาหยุดหรอเนาะนะฮะแต่ผมมองว่ามันจะดีมากๆถ้ามันมีทางเลือกเหมือนกับที่บิตคอยเป็นทางเลือกให้กับระบบธนาคารกลาง แทนที่เราจะต้องยอมระบบธนาคารกลางที่เขาสามารถพิมพ์เงินเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้ลดเมื่อไหร่ก็ได้ขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นลงปรับราคาค่างเงินเมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ยอ, hey, อยู่ดีเรามีทางเลือกพอมีทางเลือกปุ๊บทุกอย่างมันต้องรีแอคกับการที่มันมีทางเลือกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองอย่างเดียวกันว่าคงจะดีถ้าเราสามารถมีคล้ายๆเป็นเป็นเหมือนกับที่เรามี Internet, อินเทอร์เน็ตนะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะมีเน็ตเวิร์กของตัวเองเป็นอินทราเน็ตของตัวเองใช้วงปิดกันแล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือก ในที่สุดคนก็มาอยู่ที่อินเทอร์เน็ตกันหมดเพราะนั่นคือทางเลือกนะครับเช่นเดียวกันทางเลือกของเมตาเวิร์สก็คืออินเทอร์เน็ตนี่แหละเรามีแพลตฟอร์มตรงนี้อยู่แล้วเรามีคอนเน็ชันอยู่แล้วนะครับเรามีโอเพนซอร์สเดเวลอปเปอร์เยอะแยะเต็มไปหมดผมมองว่าทางเลือกมันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นภาพที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดลบมากไปนักแล้วก็แล้วก็ Facebook ก็นะแต่อีกอันหนึ่งคือแล้วแล้วเมตาจะสำเร็จไหมอันนี้ก็น่าดูเพราะว่าโซฟามันก็เฟลมาทั้งลิบราทั้งเดียมแล้วอืค่ะ เพราพวกับนโยบายก็คงมองเห็นอะไรบางอย่างที่เขากําลังจะพยายามมีอํานาจเหนือกว่าที่เราคาดการกันในในระดับ นนะนะะที่นี้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างตัว Oasis เองอะท,ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะมันก็เป็นบริษัทเดียวก็เป็นระบบปิดก็คือทุกอย่างก็อยู่ภายใต้ Oasis นั้นนะคะเช่นเดียวกับ Meta ของ Facebook <ม>เนี่ยแหละว่าดูเหมือนว่าเขาก็จะพยายามทําให้เป็นแบบนั้นที่อาจารย์บอกว่าทางเลือกหรือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากบริษัทอื่นๆถูกไหมคะซึ่งมันก็มันก็อาจจะมีเขาเรียกเล็ก กฎหมายนโยบายที่หรือหรือความเสี่ยงเฉพาะที่แตกต่างกันไปอีกหรือเปล่าคะคือมันก็จะกลายเป็นเอกชนที่มาแข่งกันเหมือนคล้ายๆมาแข่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องเข้าไปเล่นอยู่ในระบบนั้นมันจะมีอะไรที่มันเหมือนบิตคอยในมุมที่อาจารย์บอกว่ามันเสรียอย่างแท้จริงแล้วมันก็เป็นแวลูที่เราเก็บได้ด้วยตัวเราเองจริงๆในในโลกเมตาเวิร์สไมค่ะอาจารย์บางทีก็ต้องตั้งคําถามว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ หมวกไวกิ้งรุ่นล่าสุดที่เราเพิ่งได้มาในเกมเนี่ยมันจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ยงคงกระพันเก็บได้ถึงรุ่นรุ่นรุ่นหลานจริงหรือเปล่าอ่าจาเป็นไหมเนาะ,ะจาเป็นขนาดนั้นไหมนะจาเป็นขนาดนั้นไหมเอ่อถ้าเรามองในมุมมองเอ็กตรีมแบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมชอบกลับไปกลับมาเนาะนะ <laughs> <laughs> นะถ้าเรามองในมุมมองเอ็กตรีมหน่อยเราก็จะบอกเออถ้ามันไม่ใช่ม็คือมันก็ยังไม่จริงเนาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถมีระดับ ของ p e r m a n e n c ตที่ที่แตกต่างกันได้มผมมองว่าจริงทางเลือกมีอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างคล้ายๆ Virtual World ใหม่ขึ้นมาด้วยซ้ำนะฮะด้วยการที่แค่มีบิตคอยอยู่เนี่ยแหละเช่นเดียวกวับที่บิตคอยเป็นทางเลือกที่ทำให้คนสามารถปฏิเสธระบบธนาคารกลางได้นะครับอของสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันสามารถมีตลาดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยได้แค่แค่มีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยได้นะมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันสามารถเป็นสินทรัพย์ที่แบกหลงังโดยบิตคอยได้ อย่างน้อยในเชิงมูลค่าของมันเนี่ย hmm. นะฮะมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนรีดิมเป็นบิตคอย n ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วสามารถที่เปลี่ยนบิตคอยนนั้นกลับเป็นสินทรัพย์อื่นที่อื่นก็ได้ hmm. มันไม่ดีเท่าไม่ไอเดียลเท่าการที่ตัวสินทรัพย์นั้นเอง Interoperable เปลี่ยนไปได้ย้ายย้ายได้หลายบล็อกเชนหลายแพลตฟอร์มแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เรามีเลเยอร์ของของระบบการเงินที่ที่ไม่มีตัวกลางอยู่ hmm. นะฮะมันก็ทําให้โอเคเราไม่เชื่อใจแพลตฟอร์มนี้แล้วนะฮะเราสามารถที่จะขายสินค้าในนี้มีบ แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราเสียไปในแพลตฟอร์มนั้นมันไม่ได้สูนย์เปล่าแล้ว<อ>นะครับแล้วบ<อ>ิตคอยของเราเป็นเงินของเราเราก็สามารถที่จะพลักอินเข้าไปนะอาจจะซื้ออื่นๆอาจจะไปเปลี่ยนมันอาจจะมีหลายขั้นเช่นคุณอาจจะไปขายเป็นดิทิเรียมหรือเอาไปล็อกเป็น,น WBTC แล้วเอาไปซื้ออะไรเงี้ยคือคือถ้าเรามองแบบนี้มันก็เหมือนกับบิตคอยสามารถทําหน้าที่เป็นคล้ายเป็นรีเซิร์ฟเลเยอร์แล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะมันก็ให้ความสามารถในการที่ประชาชนและผู้ใช้งานมีทางเลือกที่จะ เทคคอนโทรลและเทคเคลมในส่วนของ Value ที่เขาสร้างไม่ว่าจะเป็นในรูปของไอเทหรือว่าจะเป็นในรูปของมูลค่าของมันก็ตามอืมค่ะซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวตัวเจ้าของเหมือนกันเนาะว่าอย่างเมตาเองเขาจะยอมใช้บิตคอยหรือเปล่าหรือเขาจะใช้สกุลที่เขากําลังพัฒนาขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์หรือเขาเลือกได้ไหมเออเอาจริงๆผมมองว่าเลือกยาก เขาอาจจะมองว่าได้ก็ได้นะฮะคุณต้องซื้อขายด้วยโนวีคอยเท่านั้นผมไม่รู้มันจะชื่ออ,อะไรนะนะครับแต่ในที่สุดมันก็จะมีตลาดที่คุณสามารถเอาบิตคอย์ไปแลกเปลี่ยนเป็นโนวีคอยได้อ่าเข้าใจค่ะ,ะ,ะแต่จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งเลเยอร์ที่ซ้อนตรงนี้มันหนาเท่าไหร่เนี่ยก็น้องบอกว่าความความมีอิสรภาพในในแอสเซทก็น้อยลงนะเพนะราะว่าแปลว่าเราสามารถถูกระงับถูกแทรกแซงถูกถกดขวางได้หลายขั้นตอนมากขึ้น อ่าเราก็มีเรื่องของฟลัก t ์ชูเอชันในเรื่องของมูลค่าทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนแต่ละขั้นตอนด้วยหรือค่าฟรีที่อาจจะเกิดระหว่างทางบางทีก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดก็ได้นะฮะคนแห่ขายพร้อมกันเงี้ยมันก็หมดค่าเหมือนกันอ่านะฮะแต่ว่าถ้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 าตัวมันเองมันสามารถที่จะดึงออกมาได้ผมมองว่าก็สวยแต่ภาพนั้นอย่างที่คุณเฟิร์นว่ามันยากเพราะว่าการที่จะสร้างโลกออนไลน์ที่คนเขาไปเล่นได้มันมันควรจะต้องมีตัวกลางเป็นผู้สร้างอืมนะเราจะสร้างโลกเปล่าๆแล้วให ที่เหลือสร้างกันเองได้ไหมแต่ว่าถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจนะจริงๆรโปรเจกต์ project, หลายๆโปรเจกต์ที่ที่ออกแบบมาตอนนี้โปรเจกต์ project, ชื่อ m e t a เวิร์เองเนี่ยนะฮะเออก็มีนะนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแซนบอ์กหรือเป็นอะไรเงี้ก็คล้ายๆกันนะคือคุณซื้อที่ดินแล้วคุณก็สามารถเดเวลลอบนที่ดินเหล่านั้นได้ตัวเกมเขาไม่มีอะไรมาให้ แ,แต่คุณจะสามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคุณสามารถมีกรรมสิทธิ์ในพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้แล้วคุณก็สร้าง Facility ต่างๆเขียนโปรแกรมทำนูนำน่นทำนี่แล้วให้คนเข้าไปเล่นนะฮะด t เซนทรัลแลนดใช่ไหมมาหน้าที่เพิ่งขึ้นมานะเพิ่ง p r โปรฟิตไปก็คือคือจริงๆมันมีมีมาก่อนอยู่แล้วแต่พวกนี้มันค่อนข้างนิชนะครับแต่ผมมองว่า อันนี้ในแง่หนึ่งก็คือในแง่ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2เคสเมื่อกี้แล้วกันคือแบบ fully decentralize d mm hmm. ไปเลยหรือแบบ centralize d แต่มี Bitcoin เพกหลัง mm hmm. ก็อาจจะมีในตรงกลางคือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้สักอันหนึ่งอาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วพิสูจตัวเองได้ในอนาคตว่าว่ามีความมั่นคงพอแต่ mm hmm. ทุกวันนี้แม้กระทั่งแพลตฟอร์มเหล่านี้เองก็มีเจ้าของถ uh huh. ึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างและเมนเทนทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาแต่มันก็มีเจ้าของ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ อย่างน้อยโค้ดของเขาก็สามารถมีคนฟอกมาแล้วก็ยิงใหม่โดยที่คราวนี้บอกว่าไม่มีไม่มีเจ้าของแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะพังเพราะว่าแล้วใครจะมาปกป้องเชนนั้น uh huh. ผมมองว่าต้องต้องรอดูกันต่อไปนะครับ uh huh. คือถ้ามันมี value จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้น uh huh. อย่างอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อที่ดินนะคะเท่าที่ฟินทราบเหมือนคุณลุงโอกที่เคยแชร์ให้ฟังด้วยเหมือนกันแล้วและอย่างแลนในในในโลกเสมือนเนี่ยคะ่ะอ,อาจารย์มองเหมือนหรือต่างกันยังไงเป็น store value เหมือนกันหรือเปล่าคะ ถ้ามองแบบมันแล้วแต่จะมองนะแต่เอาจริงๆผมยังไม่ได้ซื้อนะฮะผมยังผมยังทําใจยากนิดนึงคือคือทุผงีเราเราก็เราก็เจอกับแค่ว่าเฮ้ยกราฟิกนี้ใครจะเล่นคือมันถามถามมันคำถามง่ายงอย่างนี้เลยเนาะเพราะมันนี่มันเหมือนเราเข้าไปเล่นในเกมแล้วเราจะซื้อแอสเซทในเกมเราก็ดูว่าเกมนี้จะมีคนเล่นหรือเปล่าแต่บังเอิญมันก็มีนะฮะเราก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้สนเล่นพวกนี้เหมือนเราแค่ราคามันขึ้นก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่บางทีเราก็มองว่าแบบเออมัน เหมือนกับอาจจะเหมือนคนที่มองบิตคอยช่วงแรกก็ได้ว่าเอ้มันเหรียญเก่าแล้วนะเดี๋ยวมันมีของใหม่มามันค่าบิตคอยเองเพราะช่วงแรกๆผมก็มองบิตคอยแบบนั้นอาจจะมองผิดก็ได้ mm. ก็ส่วนตัวก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้จับจองพวก Real Estate ในเกมต่างๆเหล่านี้แต่ก็มีการซื้อตัวโทเค็นตัวอะไรเก็บไว้บ้างนะครับคิดว่าเหมือนที่ดินไหมเอาจริงๆมันเหมือนนะ mm. นะฮะ แต่มันไม่ได้เหมือนในแง่ที่ว่ามันมั่นคงถาวรและจับต้องได้เหมือนที่ดินอะไรนะแต่มันเหมือนในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงถาวรเท่าไหร่เหมือนกับที่ดินนั่นแหละคือเวลาเราซื้อที่ดินเนี่ยเราถูกสอนมาตลอดว่าที่ดินเป็นทรัพยากรที่ผลิตเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่มีวันลดจริงหรือเปล่านะฮะทรัพยากรที่เรียกว่าที่ดินคืออะไรอืมมันคือตัวฟิสิ i อลแลนด์หรือมันคือกรรมสิทธิ์แล้วกรรมสิทธิ์ใครคุมอืม กรรมสิทธ์ใครออกใครเป็นคนขีดเส้นนะฮะคือในที่สุดมันกลับกลายเป็นว่าพอเรามองแบบนี้ผมมองว่าที่ดินเองเนี่ยที่เราถูกสอนกันมาว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แหล่งเก็บมูลค่าที่<ช>ดีที่สุดก็ได้เพราะว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยอยู่ในมือของผู้คุมกฎมวันดีคืนดีผู้คุมกฎเปลี่ยนกฎขึ้นมามันอาจจะเป็นเคสที่เอ็กซ์ตรีมมากนะฮะเช่นเปลี่ยนเป็นป,ประเทศเผด็จการคอมอมิวนิสต์ยึดที่ดินประชาชนหมดมกลายเป็นที่ดินไม่ใช่ของรัฐด้วยเป็นที่ดินของพวกเราทุกคน แล้วที่ลงทุนไว้เกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะแต่มันคงไม่เราก็จะบอกคงไม่มีเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าไอ้คงไม่มีเนี่ยแหละก็ซวยกันมาเยอะละนะฮะ,ะหรือแม้กระทั่งแบบบางทีมันก็มีอะไรที่เราเหนือนอกเหนือการควบคุมของเรานะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งวันดีคืนดีเส้นป่าสงวนมันอยู่ตรงนั้นผ่านมาม,มันย้ายมาอยู่ตรงนี้เอาที่เราหายอะไรเงี้ยเออก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วซัพพลายของสิ่งที่เรียกว่าเรลเอสเตทที่ดินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็ต้องตั้งคําถามดี นะครับตอนหลังผมเลยค่อนข้างชะลอกันซื้อที่ดินอ๋อค่ะอ่เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าความสามารถในการเป็นเจ้าของของมันมันไม่สมบูรณ์อย่างที่เราคิดผมชอบคำหนึ่งที่เจมสันลอบซึ่งเป็น Bitcoin Developer คนหนึ่งพูดมากเขาบอกว่า Real Estate ที่แท้จริงนะฮะไม่ใช่ Real Estate ที่คุณมีโฉนดแต่คือ Real Estate ที่อยู่ในรัศมีกระสุนปืนของคุณคือเขาเขาหมายถึงว่าไอ้การที่บอกว่าที่ดินผลิตเพิ่มไม่ได้แล้วที่ดินไหนเป็นของเราเนี่ย เราอย่าหลงคิดไปว่ากระดาษที่บอกว่าที่นี้เป็นของเรามันจะเป็นของเราเราอาจจะโดนครอบครองปรปรบก,ก็ได้นะฮะไม่รู้ไม่รู้หน่อยเนี่ยเจปีไปดูคนเขาอยู่สร้างบ้านแล้วจบแล้วไม่ใช่ที่ของเราแล้วะนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันง่ายกว่านั้นคือที่ที่เรามองเห็นที่ที่เป็นของเราจริงๆที่ที่เราตีรั้วล้วเรายิงปืนถึงเนี่ยเ <c oughs> ชื่อถือได้ง่ายกว่าก็แปลว่าเขาก็ยังมองว่าที่ดิน,นสําคัญนะแต่ว่า อาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเออไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเก็บไว้เยอะแยะอ,อะไรแบบนี้มาซื้อบิตคอยดีกว่าตอนนี้ร้อในในส่วนของเวลของอาจารย์เนี่ยนะคะมีมีสัดส่วนทองคำที่ดินอะบิตคอยกี่เปอร์เซ็นต์บ้างคะอาจารย์พอฉายภาพให้เห็นนึงได้ไหมคะจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีผมชอบสอนให้คนมีวินัยและระเบียบเนาะแต่ผมไม่ค่อยมี ก็บอกว่าคนเราอ่อนเรื่องไหนเราจะสอนเรื่องนั้นนะนะอรันสอนตัวเองไปในตัวอะไรอย่างนี้ใช่ใช่สอนตัวเองไปในตัวแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําไม่ค่อยได้แต่ถ้าแบ่งสัดส่วนเอาข้าคร้าวๆแล้วกันก็เราไม่รู้ valuation ที่ดินเรานะะฮแต่ก็คิดว่าน่าจะประมาณน่าจะประมาณส0มสิบสี่เอร์เซ็นของเวลล์อ่าแล้วก็แล้วก็ทองคำมันไม่ขึ้นสักทีเนาะก็อยู่แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็น์ที่เหลือก็บิดไม S <s> <S <s> <S ใช่ใช่นั่นคือเติมเรื่อยๆเหมือนกันนะเติมที่ดินไม่ได้เติมมานานละแต่ว่าที่เหลือก็เติมเรื่อยๆเพียงแต่ว่าก็ท้องคำมันอยู่ที่เดิมอ่ะพอดีบิตคอยมันขึ้นเราไม่ได้รีบาลานซ์มันก็เลยกินแชร์เพรามันก็นนขยายขึ้นมาเรื่อยๆ <s valves> <s languages> จากที่เราเริ่มต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะครับเงี้ยอาจารย์มองโอกาสของคริปโตอย่างบิตคอยและสกุลอื่นนะคะที่จะอยู่ในเมตาเวิร์ส มากน้อยแค่ไหนอะค่ะในความเป็นจริงแล้วคืออาจารย์ก็แชร์ให้ฟังในหลายติธแล้วแต่อยากสร้างจว่า exactly อะมันไปต่อกันได้ไหมหรือท้ายที่สุดมันก็จะถูกผู้สร้าง metaverse เช่น Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นเขาพัฒนาของเขาเองผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือคือประชาชนเริ่มตั้งคำถามแล้ว มันมีมันมีผู้คนที่จะตั้งคำถามแบบนี้เขานั่งเยอะแล้วล้วก็ผู้คนที่จะมองหาทางหนีที่ไล่มองหาทางออกก็นั่งเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเรามองง่ายๆดิจิทัลเวิร์สคือคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นสเต็ปต่อไปของดิจิทัลอีโคโนมีแล้วกันถ้าเรามองในมุมมองเศรษฐศาสตร์มันก็คือมันก,ก็จะมีการค้าขายมีการสร้างแวลูเพิ่มขึ้นในดีกรีที่สูงขึ้นมี v e LOCITY OF MONEY ที่สูงขึ้นในโลกตรงนี้ผมมองว่าคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยอีเทเรียมอะไรต่างๆนานาพวกนี้จะมีบทบาทที่สําคัญมากๆ ไม่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นเป็น p r i v a t e เป็น close ถ้าเป็น close system คนก็จะหาทางออกหรือว่าหาทางที่แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นได้นะฮะอ่าน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ไม่ใช่แค่เพียงพวกเหรียญ governance token ของ nft game land อะไรต่ออะไรแค่นั้นนะครับแต่ผมมองว่าตัว base currency เองเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นที่เป็น smart contract blockchain ต่างๆนะฮะไปจนถึง bitcoin เนี่ยน่าจะมีบทบาทเยอะในการที่จะเป็นคล้ายๆเป็น base layer ของของเงินตรา ในในโลกเศรษฐกิจใหม่นี้อืมแล้วเงินจริงเงินเฟียสล่ละคะ่ะอาจารย์มันจะเข้าไปอยู่ในโลกนี้ด้วยได้หรือเปล่าคะมันก็คงต้องเข้ามาอยู่แล้วนะอืมอืมมอ้โหต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยโลกมันเปลี่ยนช้าแต่บางครั้งมันก็เปลี่ยนเร็วเร็วจนจนเราตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับคนที่คุณเฟิร์นลองคิดดูว่าคนที่จะบอกว่าฉันสามารถใช้ชีวิตและสร้างผลงานและมีและมี กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในเมตาเวิร์สได้เต็มตัวจะเป็นใครผมเชื่อว่าหลักๆเลยก็ต้องเยาวชนแหละคนรุ่นใหม่นะะ<ม>เด็กๆคนรุ่นใหมอ่อผมมีโอกาสได้สอนเกี่ยวทางการลงทุนมาหลายปีเนี่ยก็ปีใหม่เนี่ยก็มีเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดนะฮะมามีมมาเรื่อยๆนะครับพอดีปีนี้เขาเพิ่งสิบแปดระหว่างคอร์สเลยเราก็มีคำถามาง่ายๆว่าเขาควรจะเปิดพอร์ตหุ่นไหมอ๋ออาจารย์ตอบว่าอะไรคะ ม่คือคือเขาเขาก็แคเหตุผลแหละว่าจะเปิดทําไมนะฮะผมก็ผมก็มองเหมือนกันว่าจะเปิดทําไมเหมือนกันนะแล้วเขาก็มองว่ามันมันยุ่งยากเนาะเอกสารนะฮะต่างๆนานาการพิสูจน์พวกบัญชุนบัญชีอะไรต่ออะไรต้องต้องเซ็นกํากับสําเนาถูกต้องอะไรเงี้ยนะคุณเทรดคริปโตอยู่แล้วคุณอยู่ในเวทีโลกอยู่แล้วคุณเข้าถึงสินค้าไม่ว่าจะสินค้าจริงสินค้าซินเทติกในอนาคตพวกคม m มดิตี้ต่างๆผมก็เชื่อว่าก็จะขยับเข้ามาอยู่ในตลาดคริปโตด้วยเหมือนกันเนี่ยมันเป็น Access ของเขาต่อต่อโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแบบไหน,นมันเปลี่ยนอากการที่ที่เมื่อ10-20ปีก่อนนะฮะเด็กๆที่เพิ่งโตขึ้นมาแล้วเข้าไปใน workforce เจ้านายบอกว่าให้ส่งแฟกซ์ให้หน่อยเขียนจดหมายให้หน่อยแล้วก็ทำหน้างงๆว่ามันคืออะไรละหรือว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นนะ,ะอาจจะยอมทำกันอยู่ใน3-4ปีแรกแล้วในที่สุดคนเหล่านี้ก็เปลี่ยน c u l t u r e อออ่าคือผมไม่ได้มองว่าเฟียด หรือเงินกระดาษมันจะหายไปในลักษณะที่ว่าไม่มีใครใช้ไม่มีอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าผู้คนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะไม่ได้เขายังไม่ได้สัมผัสระบบเงิน t r ดิชัน o n เลยนะเขาอาจจะเริ่มจากเล,เล่นเกมแล้วก็ทำเงินมาอาจจะเริ่มจากขุด bitcoin อ,อาจจะเริ่มจากอะไรอย่างี้นะฮะอาจจะทำงานแลกนนเป็นค r y ปโต currency ในในอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในโลกเหล่านี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าแน่นอนถ้าเรามองวันนี้นะฮะ ทุกคนก็แบบเออก็ต้องเทียบราคาเป็นดอลลาร์นู่นนี่นั่นแต่เมื่อมันร้อนขึ้นมาจริงๆอย่าลืมว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้ผมก็มองภาพแบบ traditional investor ต่างๆกองทุนทัง้งหลายจะเข้าไปใส่หัว VR เล่นกันคงยาก <c oughs> และเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยเขาคงจะตั้งคําถามว่าทําไมเขาจะต้องมายุ่งกับการไปยืนยันตัวตนผูกบัญชีธนาคารนะเอาหน้าบุ๊กแบงค์มาพิสูจน์ว่านี้เป็นของเรารับเงินจริงอะไรต่ออะไรพวกนี้ในเมื่อเขาสามารถที่จะยืนยันทุกอย่างได้ด้วย public key private key แล้วเราไม่ไม่เราเรายเขียวปลอดภัยไม่มีใครแฮกได้ อืมผมว่ามผมว่ามันอาจจะดีไม่ดีมันจะเปลี่ยนเร็วมากกว่าที่เราคิดนะคะอืมค่ะมันจะเปลี่ยนตามยุคสมัยเหมือนแต่ก,ก่อนที่เราแบบเอ๊ะเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเออจริงๆแล้วเราสามารถทํางานกันแบบ work anywhere ได้ขนาดนี้ทุกคนต้องไปที่ออฟฟิศแต่วันนี้ทุกอย่างก็แบบโอ้โหเปลี่ยนแบบ totally change ด้วยเวลาวดเร็วด,ด้วยนะคะใช่ใชอาจารย์คะอันนี้อันนี้ถามนอกเรื่องอยากทราบอ่ะในมุมส่วนตัวนะถ้าอาจารย์อยู่ในโลกเมท้าเวิร์สอาจารย์อาจารย์อยากเป็นอะไรอะคะ <laughs> ในในโลกที่แบบ ฟิสิกส์เขาไม่ได้เป็นแต่แบบเอ้ยอยู่ในนั้นอยากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวนะอยากรู้ไม่แน่ใจฉันตอบไนดะ้หรือเปล่าคือตอบไปคนจะด่าไหมนะฮะผมค่อนข้างชอบตัวเองอ <c oughs> แต่ไม่ใช่ในมุมมองแบบหลงตัวเองหรืออะไรนะ <c oughs> คือแบบว่าผมพอใจกับอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือเราไม่ค่อยอยากเป็นอย่างอื่นเท่าไหร่แต <c oughs> ่ต้องคงสร้างอวตารหน้าตาเหมือนตัวเองมัง้ง อ่าก็คือตัวเราแค่ไปอยู่ในอะไรอย่างนั้นอาจจะมีชุดบ้าบ้าบอนนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนเหมือนถ้าถ้าดูยูสเซอร์เนมผมตามที่ต่างๆผมใช้ยพิริยะสัมพันธารักษ์อะคือคือคือมันถึงจุดหนึ่งนะฮะที่ที่เราอยู่ในโลกออนไลน์มานานพอเมื่อก่อนเราก็จะมีตัวตนต่างๆนานาแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ดีนะเป็นตัวเองก็ดีนะนะฮะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสาหรับบางคนเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นเนาะนะฮะบางคนเขาอาจจะแบบเป็นโอกาสที่เขาจะได้เป็นคนใหม่ก็ก็ดี อะไรอย่างนี้อืมผนอยากเป็นนกนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อันนี้อาจารย์บอกไม่ได้ถามแต่อยากเล่า <c oughs> <c oughs> คือแค่รู้สึกคือเกิดมาครั้งหนึ่งมีคนชอบถามว่าถ้าเป็นสัต,สต์ได้อยากเป็นนกผมรู้สึกว่าในโลกนั้นมันไม่ต้องเป็นนกก็บินได้นะอ๋อหรอคะอ๋ <c oughs> อก็ในเมื่อมันออนไลน์แล้วจะทําอะไรก็ได้เนาะอ๋อนะฮะหรือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นตอนไหนยังไงก็น่าจะได้แหละนะครับโอเคเข้าใจนอกจากว่าตัวเรามันล็อกด้วย NFT แล้วมันแพงอะไรเงี้ยจะไม่อยากเปลี่ยน อ๋อใช่ใช่หรือว่าถ้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 าอวตารผมเป็น NFT ที่มิ้นมาแบบแรนดอมแล้วมันได้ตัวดีๆแพงๆอาจจะเป็นตัวนั้นอะไรเงี้ยอะแวลูมันเยอะดีเนาะ <laughs> อะไรอย่างงี้นะบางทีเราก็ก็สนุกสนานกับมันได้ในะครับอ <H it> ืออืออือทีนี้เออ่คำเตือนมีไหมคะสําหรับเออ่โลกในอนาคตอันเพราะว่าไม่ไกลแล้วแหละเราน่าจะได้เห็นแต่ก่อนผมก็รู้สึกว่าหล่อมันจะเป็นจริงหรอ VR AR เราก็เล่นเนาะโปเกมอนโกอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่า แล้วยังไงต่อคิดไม่ถึงจนล่าสุดเห็นในเรื่องของแบบการออกแบบผิวหนังและเริ่มสกินละแบบโหดูดูไปเร็วมากพอสมควรคำเตือนอะไรที่อยากจะฝากเอาไว้มีไหมคะอาจารย์มันมันน่าจะเร็วนะแต่ว่าผมมองว่ายังไงก็อาจจะไม่เร็วเท่าที่หลายคนจะคิดกันนะฮะคือคือคือพอกระแสะมันมามันก็จะมีการแบบไฮกระแสะแล้วเราก็จะคิดว่าแบบเดี๋ยวปีหน้าโลกจะย้ายไปอยู่ในเมตาเวิร์สกันหมดแล้วนะฮะถ้าขอยกยกยก,ยก เฟซบุ๊กโพสของคนใน o c u l u s Club มาแล้วกันว่าแบบคุณเคยใส่หรือยังเออยังเลยเนาะมันปวดหัวนะมันหนักอาจารย์มีด้วยหนิใช่ไหมคะใช่ผมก็มีไว้เล่นเก็อันนี้อันนี้อันนี้ได้มาเป็นของขวัญด้วยนะฮะ Oculus q u e s อ2นะครับเป็นยังไงคะอาจารย์ประสบการณ์สนุกสนุกจริงจริงผมชอบ VR มาตั้งแต่แรกแรกเลยนะฮะผมมีผมมีอ่าหยุดนู่นเลยฮะผมมีตัวที่เป็น Google Cardboard เป็นเป็นกระดาษลัง ที่ Google g o o g l e ทํอแล้วเราก็ต้องพับพับพับ,พบแล้วเราก็สอดโทรศัพท์เข้าไปอนั่นคือ <บน S 2> ประสบการณ์แรกในโลกพีอาของผมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยกับการที่มันไม่ได้เหมือนเราเข้าไปในไหนๆนะแต่ว่าพอการที่เราหันไปหันมาได้มันมันดูกิมมิกนะ,ะแต่มันแตกต่างกว่าแตกต่าง ขึ้นเยอะมากๆนะฮะความสมจริงของกราฟิกความอะไรต่ออะไรมันไม่สาคัญเลยเพราะว่าบางทีเราไม่อยากให้มันสมจริงด้วยซ้ําเราอยากให้มันแฟนตาซีมากๆเราอยากให้มันอะไรมากๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะฮะพะเทคโนโลยีพัฒน,นามาไกลครับนะฮะผมมีอ c u l u s Quest Oculus Quest 2แค่2ตัวนี้ก็พัฒน,นามาไกลมากภาพชัดขึ้นเฟรมเรตดีขึ้นใส่สบายขึ้นนะฮะแต่ก็คงยังไม่ถึงกับภาพที่แบบจะเห็นภาพคนเข้าไปอยู่ในนั้นนานๆอะไรเงี้ยคือเราเล่น45นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ตายแล้ว มันร้สึปวดคอต่อเป็นอาทิตย์แล้วปวดคอเหรอมันต้องโยกตลอดเวลาอ๋อก็คือเราก็ใส่เหมือนแว่นหนักๆกันนึงเนาะอ๋ออ่นะฮะคือคือยังเป็นปัญหาอยู่นะยังหนักยังใหญ่ยังเบ้ากี้เออเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยผมมองว่าก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่ว่าในแง่ของของซอฟแวร์ของอะไรต่ออะไรก็มาได้ไกล นะครับจริงๆมันช่วงปีที่ผ่านมานี่มันชะลอตัวมากเลยเป็นปีที่มงงมากคือทุกคนล็อกดาวน์อยู่บ้านมันน่าจะอู้ฟู่แต่ว่ากลายเป็นว่ามันมันแทบจะไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาเลยแต่ว่าก็รอเวฟใหม่นั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็แค่จะเตือนว่ามันอาจจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่คิดเพราะว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมันอยู่มานานแล้วแต่มันพร้อมสําหรับ mainstream adoption จริงๆหรือยังเนี่ยผมมองว่าก็ก็คงยังยาก Oculus Quest ขอดีองมันอย่างนึงคือมันถูก มันทําให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนในหัว VR เซตหนึ่งก็แบบ4ี0 0 0ื่นห้ใช่ไหม,มสตาร์ทแสนสองแสนเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหมื่นเดียวก็ซื้อได้ค่ะนะครับถูกก่าโทรศัพท์มือถือแล้วแล้วมันก็ถูกลงเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมก็มองว่าอีกสัก2องสเจนซึ่งก็อาจจะอย่างน้อย5้าหปีอะไรแบบนี้อ,นอันในแง่ของฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็น a อก็ยังไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้เลยเนาะ เอานะอาร์ <AI S 2> <AI S 1> ที่ทมีอยู่ทุกวันนี้ก็ของ Microsoft ก็พอฟิลออฟิลขิเล็กกับปิวเดียวนะฮะของ Google เองก็เจ๊งไปแล้วของคือคือมัน e a r l ่ในแง่ของสิ่งที่เราเห็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้จริงๆแน่นอนว่า Development มีแต่ว่าก็แค่อยากจะบอกคนที่จะกระโดดเข้ามาแล้วกะว่าเดี๋ยวมูลแน่ไปแน่เนี่ยบางทีลองเข้ามาอยู่ในฟิลนิดนึงนะฮะว่าว่ามันพร้อมขนาดไหนแต่ในแง่ของการเตรียมพร้อมแอสเซอะไรต่ออะไรเนี่ยผมมองว่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ แต่บางทีต้องมองเกมยาวๆมองเกยมเกยาวๆนะฮะจะเข้าไปซื้อพื้นที่ดินในด e เซนทรัลแลนด์เนี้ย <c oughs> มันมันจะเป็นดิเซนทรัลแลนด์จะเป็นแพลตฟอร์มที่คนจะไปใช้เวลาอยู่จริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เพราะในที่สุดมันก็เป็นแค่คอมเพลติ้งเกมและคอม p พลติ้งโปรดักที่อ่ะคุณจะต้องแข่งกับเมตาคุณจะต้องแข่งกับ <c oughs> แซนอะไรเงี้ยนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมด <c oughs> อ่าค่ะ <c oughs> โอเคงั้นสุดท้ายคะาาย่ะจากคริปโตในขณะน,นี้สิ่งที่เราควรใช้สำหรับกลยุทธ์ในมุมของอาจารย์ค่ะเก็บต่อเนื่องบิตค <Bitcoin. S 2> อยเก็บไปเรื่อยๆ uh huh. อาจารย์ <laughs> มีเก็บแบบพวกอะไรที่เขามีเอี่ยวกับเมตาเวิร์ส <laughs> อะไรบ้างไหมคะในชน่วงที่ผ่านมา จริงจริง,รง,รงผมไม่ออมอย่างอื่นนอกจากบิตคอยอันนี้ก็อ,อย่างที่บอกนะฮะคือถ้าลงทุนมีบ้างผมเทรดแต่ผมผมเน้นเทรดผมไม่ผมไม่ได้เก็บนะครับก็มีไหมก็ NFT นิดๆหน่นนนอยๆมันซื้อขำๆไว้บ้างไม่ได้คิดว่ามันจะมีมูลค่าหรือมีราคาอะไรบางทีเป็นภาพวาดจากเพื่อนจากอะไรอย่างงี้ก็ซื้อไว้<อ>นะฮะเอ่อพวกพวกอย่างที่ว่าที่ดินไม่ได้ซื้อแต่ก็ซื้อตัวพวก o v e r n a n c e token ไว้บ้างไม่รู้เือนมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับที่ดินมันแพงไปไม่มีอะไรก็แบบเออเราจะซื้อจริงเหรอไหนยังไม่ใจปั้มพอ นะครับก็อาจจะตกรถก็ได้ไม่รู้นะนะแต่ก็อย่างที่ว่าคือน่าสนใจแค่ว่าบางทีต้องตั้งคําถามกันมันเยอะๆว่าว่ามันจะมันไม่ใช่ว่าแบบไหนก็โอเคอเอางี้แล้วกันอืมอืมค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะจริงๆถ้าลองฟังอะค่ะคุณผู้ชมจิงิอาจารย์ย้ําอยู่อยู่สองส่วนหลักๆนะหนึ่งคือเวลา ถ้าถ้าคนพอจับคำได้นะคะจันจะบอกเสมอว่าเอ้ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า productivity เกิดไหมนะคะหรือว่า value ที่เราใช้นะคะเพราะว่านายแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะนายสิ่งสิ่งเดียวกันเลยนะคะแต่คน2คนหรือว่าคน2กลุ่มเนี่ยอาจจะสร้าง value จากเวลาที่เท่ากันในช่วงเดียวกันได้ไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่สร้าง value เลยหรือสร้าง value มหาศาลก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคนว่าไม่ใช่โลกของ metaverse แลคะ ลูกฟิสิกส์ทุกวันนี้เราก็อาจจะต้องตั้งคำถามที่อาจารย์ทำชูให้เราได้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราใช้ในแต่ละช่วงแต่ละวันแต่ละวินาทีแว l ลู Value, มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือแบ็กกลับไปว่าเฮ้ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราทุ่มไปสิ่งที่เราพยายามใส่เอฟเฟอร์ตไปนะคะแล้วก็ในใส่ใส ความตั้งใจไปต่างๆนานานะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์คุยกันมาตลอดนะคะเราก็จะทราบว่าอาจารย์ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของของเราจริงๆอย่างบิตคอยน์ไงนะคะว่าท้ายที่สุดไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยน์นะคะแต่ต้องดูว่าบิตคอยอยู่ที่ไหนด้วยมันอยู่กับเราจริงๆหรือว่ามันอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเซ็นรัลไลซ์ดีเซ็นรัลไลซ์นี้ผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามอาจารย์ทราบดีอยู่แล้วนะคะในมุมที่อาจารย์แบ่งปันให้ฟังนะคะเพราะว่าถ้าท้ายที่สุดอยู่ในแพลตฟอร์มมันก็ไม่ได้ดีเซ็นรัลไลซ์ เลยนะคะมันก็แค่เป็นสินทรัพย์ที่ดิเซนทลไลท์ไปอยู่ในแพลตฟอร์มเซนเตลไลท์ก็กลายเป็นเซนเตลไลท์ไปได้100%ด้วยเหมือนกันนะคะอะทีนี้ท้ายที่สุดนะคะก็ฝากเอาไวล้ละกันสําหรับ m e t a เวิร์ค่ะว่าโอเคเป็นโลกที่อาจารย์บอกว่าเหมือนจะ เกิดขึ้นเร็วแต่ก็อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคะเหมือนจะสร้างโอกาสให้กับสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในโลกของดิจิทัลแอสเซทแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะในขณะที่บิตคอยาจารย์ก็ยังคงเก็บต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีมิติที่ต่างไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นแต่คริปโตเคอเรนซีโตขึ้นแน่นอนในโลกของเม t ทรเวิร์สนะคะวันนี้คุณอาจารย์นะคะอีกครั้งหนึ่งที่มาคุยกันนะคะจย์ตั้มพิริยสัมพันธ์พลัสสวัสดีคะ่ะจันคะครับสวัสดีครับ